สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่27มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์ประเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนตลอดชีวิตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันพุธที่26มิถุนายน2567เวลา 8:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถาบันการศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐฟินแลนด์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและสถาบันวิทยาสิริเมธีระบบการศึกษาในฟินแลนด์มีจุดเด่นหลายประการเป็นที่ยอมรับในระดับโลกเพราะมีคุณภาพการศึกษาสูงมีการวิจัยและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีระบบการศึกษาที่เสรีและเท่าเทียมการศึกษาเป็นสวัสดิการของทุกคนการเข้าถึงการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิทธิ์ของทุกคนเสด็จพระราชดำเนินถึงมหาวิทยาลัยอัลโตเมืองเอสโปศาสตราจารย์ฮันนุซาริสโตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยอัลโตและนางอนาตาเซียแมคอเวเนียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยอัลโตตั้งขึ้นปีค.ศ.2010รวมสถาบันการศึกษา3แห่งเข้าด้วยกันได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงเฮลซิงกิวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งกรุงเฮลซิงกิและมหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบแห่งกรุงเฮลซิงกิเป็นสถาบันที่ผสมผสานการสอนด้านศิลปะเทคโนโลยีและธุรกิจให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาทางสังคมและอุตสาหกรรมยังร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจอื่นๆพัฒนานักศึกษามีนักศึกษากว่า 13,000 คนมีบุคลากร 4,000 คนเป็นศาสตราจารย์400คนที่เชี่ยวชาญด้านศิลปะเทคโนโลยีและธุรกิจศึกษาเน้นการนำจินตนาการและทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติวิธีการแก้ปัญหาที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จสร้างสรรค์ต้นแบบพัฒนาเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากการเรียนคิดสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ทรงฟังบรรยายโครงการต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยเช่นอัลโตยูนิเวอร์ซิตี้จูเนียร์สนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กและเยาวชนทั่วฟินแลนด์นักศึกษาจากโครงการนำความรู้และทักษะการฝึกอบรมที่อาจารย์สอนไปพัฒนาการสอนของตนเองใช้วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือและปรับให้เหมาะสมกับการสอนส่วนโครงการ Startup Sauna เริ่มจากกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันมีแนวคิดใหม่ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาร่วมกับผู้ประกอบการและนักลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Startup มหาวิทยาลัยจัด Co-working Space ให้ทุกคนเข้ามาใช้เพื่อสร้างงานและเข้าร่วมงาน Slash ของกลุ่มธุรกิจ Startup และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปเมื่อปีที่แล้วสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเฮลซิงกิเข้าร่วมงานนี้เพื่อหาแนวทางให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของไทยได้เข้าร่วมงานในปีต่อๆไปโครงการสาขาด้านการออกแบบสิ่งทอผู้เรียนต้องรู้พื้นฐานการออกแบบศึกษาวัสดุเส้นใยแต่ละชนิดอย่างละเอียดความเหนียวความยืดหยุ่นการย้อมสีและการทอผ้าแต่ละแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงมหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยอาทิกับคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราพรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเชิญคณาจารย์มาบรรยายเทคนิคการย้อมผ้าของไทยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคสิ่งทอและนวัตกรรมเทคโนโลยีระหว่างกันส่วนโครงการทางด้านวิศวกรรมทอดพระเนตรการวิจัยและการศึกษาเทคโนโลยีอาร์กติกของฟินแลนด์และระดับนานาชาติ Auto Ice and Wave Tankให้นักวิจัยและภาคส่วนอุตสาหกรรมได้ทดลองศึกษาเกี่ยวกับน้ำแข็งแท้งมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำลึก 2.8 เมตรกว้าง40เมตรยาว40เมตรติดตั้งระบบทำความเย็นและอุปกรณ์เพื่อผลิตน้ำแข็งในทะเลขนาดจำลองในอุณหภูมิลบ2องศาเซลเซียสการทดลองประกอบด้วยการทดสอบความต้านทานแรงขับและการหลบหลีกของเรือในสภาพทะเลน้ำแข็งการทดสอบปริมาณน้ำแข็งบนโครงสร้างทางทะเลและการสร้างแบบจำลองการก่อตัวของน้ำแข็งตามธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งและคลื่นในทะเล
การรวมกันของ3สถาบันที่มีชื่อเสียงทำให้มหาวิทยาลัยอัลโตมีความชำนาญหลากหลายสาขามีความเชี่ยวชาญในการศึกษาและวิจัยสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนานวัตกรรมและแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีใหม่ๆในระดับสากลอยู่เสมอเวลา 13:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่โอมเนียเมืองเอสโปเป็นสถาบันการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพและศูนย์พัฒนาภูมิภาคเป็นสวัสดิการของรัฐตั้งขึ้นปีค.ศ.1982เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก้ปัญหาการว่างงานส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนผู้เรียนจะได้รับการฝึกอบรมและฝึกฝนอาชีพเช่นการทำสวนในร่มช่างไม้และการผลิตงานไม้เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับวิชาชีพแล้วสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรอื่นที่จะต่อยอดไปสู่ในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้ด้วยผู้เข้ารับการศึกษาจะได้รับคำแนะนำและการฝึกอบรมส่วนตัวหลังผ่านหลักสูตรแล้วศูนย์ยังช่วยหางานที่เหมาะสมด้วยศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่แห่งนี้แสดงให้เห็นว่าฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะตลอดชีวิตโดยไม่จำกัดอายุหรือประสบการณ์ทางการศึกษาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐฟินแลนด์ย้ายมายังกรุงเฮลซิงกิปีค.ศ.1928ปัจจุบันมีวิทยาเขต4แห่ง11คณะและสถาบันวิจัย11แห่งนักศึกษากว่า 40,000 คนมีเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการศึกษางานวิจัยหลายโครงการได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์อาทิโครงการ Educa Flagship พัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในฟินแลนด์เช่นผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องอัตราการลาออกกลางคันที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆทั่วโลกใช้การศึกษาจิตวิทยาการวิเคราะห์การเรียนรู้สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ร่วมกับการทำวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทางสถิติของฟินแลนด์นางเย็นนิวีรติไอเนนนักวิจัยสาขาการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นและผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรคิดไซแอนและสตีมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนหลักสูตรคิดไซแอนคือโปรแกรมการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในฟินแลนด์ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กช่วงอายุ 3-8 ปีเน้นการเรียนรู้ผ่านการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันทำให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจผ่านกิจกรรมที่สนุกและเข้าใจง่ายสวมบทบาทนักวิทยาศาสตร์หยิบจับของรอบตัวผสมกันจนเกิดเป็นสิ่งใหม่ทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกส่วนการศึกษาสตรีมถือเป็นการบูรณาการศิลปะเข้ากับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศิลปะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์การสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเพิ่มความสุขในการเรียนรู้การเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถาบันการศึกษาทั้ง3แห่งในครั้งนี้เห็นถึงการศึกษาของฟินแลนด์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาคให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัยทำให้ฟินแลนด์ได้รับการยกย่องว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเฮลซิงกิสาธารณรัฐฟินแลนด์